ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฝึกทำสมาธิฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังเรามาทำสมาธิไปด้วยกันโดยให้ท่านผู้ฟังนั่งอยู่ในท่าที่สามารถจะตั้งตัวตรงได้ไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นก็ตามฝึกทำจิตให้มีความสงบเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นในห้องนอนในห้องพระหรือตามคอฟฟี่ช็อปหรือแม้แต่สถานที่ทำงานในรถที่เราจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ได้ถูกใครรบกวนไม่ต้องพูดคุยสนทนากับใครอาจจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วมาสังเกตดูจิตใจของเราตั้งหวังวันนี้เราจะเจริญอานาปานสติคือสังเกตดูลมดูลมไปพร้อมๆกันตามแบบที่พระพุทธเจ้าทำก็คือนึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าท่านดูลมหายใจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทั้งอานาปานสติพร้อมกับพุทธานุสติไปในตัวด้วยกันเลยนะเริ่มยังไงเริ่มจากภายนอกเราเนี่ยแหละทุกฝังเราอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในรถอยู่ที่ทำงานอยู่ในคอฟฟี่ช็อปหรืออยู่ตามมุมตามที่นั่งที่ไหนก็แล้วแต่เสร็จแล้วเข้ามาในกายกายเราอยู่ในที่นี้แล้วในกายเรานั้นอยู่ในกรอบขอบของผิวหนังหุ้มไว้เบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือพื้นเท้ากายนี้มีจุดเชื่อมต่ออยู่กับสิ่งภายนอกถ้าเป็นแสงเป็นภาพก็เข้าทางตาเป็นเสียงเข้าทางหูกลิ่นแรงต่างเข้าทางจมูกอาหารก็เข้าทางปากถ่ายออกมาหนักเบาก็ทางทวารหนักทวารเบาลมหายใจก็เข้าทางจมูกกายเรามีช่องเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาช่องทางจมูกตัวฝั่งนี้ดูลมหายใจสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเราหายใจเข้าลึกๆดูหายใจออกยาวๆดูเข้าลึกๆเนี่ยให้มันตามลมไปเลยนะตามลมจากปลายจมูกไปจนถึงในโพรงจมูกไปที่คอที่ท้องเข้าสู่ปอดตามกระบังลมไหลไปตามระบบเลือดไปสู่เบื้องบนก็ศีรษะเบื้องล่างก็พื้นเท้าเบื้องขวางก็ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างนี่คือขาไปเลี้ยงร่างกายตามส่วนต่างๆแล้วเลือดเหล่านั้นอากาศเหล่านั้นก็วกกลับมาตามจังหวะการเต้นของหัวใจเข้าสู่ปอดออกมาในขั้วปอดท่ามกลางอกขึ้นมาตามลำคอผ่านมายังในโพรงจมูกแล้วก็ออกไปข้างนอกจินตนาการตามไหนตัวอังอากาศไหลเข้าอากาศไหลออกอยู่อย่างนี้เมื่อเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งคราวนี้ให้เรามาสังเกตอยู่ที่จุดเดียวแล้วไม่ต้องตามลมแล้วตามลมพอแล้วคราวนี้มาสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมด้านในโพรงจมูกอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกทุกวันนี้นะทุกวังมันก็คือเข้ามาเป็นธาตุลมอยู่ในกายของเรานั่นแหละจะหายใจอากาศที่เป็นความชื้นเป็นควันเป็นฝุ่น PM 2.5 หรือเป็นอากาศโอโซนเป็นที่ที่โล่งโปร่งอากาศมีแอร์ไม่มีแอร์อยู่ในห้องอากาศเดียวกันทุกฝั่งเข้าสู่ร่างกายของเรา
ออกจากร่างกายของเราอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรตอนนี้ก็เหมือนกันกับอากาศที่พระพุทธเจ้าหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรตอนโน้นตอนที่ท่านหายใจอยู่โน้นก็โลกใบเดียวกันนี่แหละดินก็ดินเดียวกันโลกอันเดียวกันน้ำก็ยังมีองค์ประกอบเดียวกันอากาศก็ด้วยเหมือนกันดูฟังอากาศในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรอากาศในสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังไงเหมือนกันตรงเดียวมันก็ยังอยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละดินน้ำไปลมเดียวกันนี่แหละให้เรานึกย้อนไปวันนี้นึกย้อนไปถึงตอนที่พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังคงประทับอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราด้านทิศตะวันตกหันไปด้านทิศตะวันออกเห็นแม่น้ำตอนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนี่ตรัสรู้ขึ้นนี่นึกย้อนไปถึงตอนนั้นให้นึกเลยท่านผู้ฟังนี่คือจินตนาการในขณะที่เราก็ดูลมของเราอยู่เหมือนกันนี่แหละเหมือนปกตินี่เลยสังเกตดูลมอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวไม่ตามลมเข้าไม่ตามลมออกไม่ต้องบังคับลมให้เร็วให้ช้าแรงค่อยทีหรือห่างอย่างไรอย่างไรให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาตัวข้าพเจ้าผู้พูดอย่างนี้พูดไปด้วยก็ต้องหายใจไปด้วยก็สังเกตดูลมเหมือนกันก็เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็ยังสังเกตดูลมหายใจเจริญอานาปานสตินี้เหมือนกันจินตนาการถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นเวลาจินตนาการต้องฟังแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณอาจจะนึกถึงเป็นภาพสีหรือเป็นภาพขาวดำหรือแค่เป็นภาพลางๆเบลอหรือจะเป็นแค่ลักษณะทำความรู้สึกเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้ได้หมดไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวบางคนอาจจะเห็นเป็นภาพนิ่งก็ได้ไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเห็นจากมุมของแม่น้ำมองเข้ามาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่บางคนอาจจะเห็นจากมุมของฝั่งอยู่ด้านหลังพระพุทธเจ้าเยื้องเยื้องไปเห็นทั้งตัวท่านเห็นทั้งแม่น้ำเห็นทั้งพระอาทิตย์บางคนอาจจะมองจากโดรนช็อตลอยอยู่ข้างบนนนเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไกลๆนั่งอยู่ใต้ต้นโพแม่น้ำอยู่ตรงนี้ได้หมดตามหวังแล้วแต่เราจะจินตนาการเอาสักอันใดอันหนึ่งภาพนิ่งภาพสีภาพขาวดำภาพเคลื่อนไหวมุมช็อตไหนตั้งจิตไว้นึกถึงน้อมจิตไปจินตนาการการที่เราตั้งจิตแบบนี้ไว้นั่นคือเรามีวิตกวิจารมีความคิดนึกตรีตรึกไปตามพระพุทธเจ้าณสถานที่นั้นท่านนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วได้ไตร่ตรองใคร่ครวญว่าโอ้เราบรรลุธรรมแล้วนี่บรรลุธรรมนี่มันบรรลุธรรมได้ยังไงบรรลุธรรมนี่คือบรรลุอะไรต้องคิดก่อนนะก็บรรลุอริยสัจสี่นะบรรลุธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องไปเกิดนะที่ไม่เกิดนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีภพไม่มีชาติแล้วไงไม่มีภพไม่มีชาติมาได้ไงจุดนี้โอ้เพราะไม่ยึดถือไงไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานได้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งต่างๆไงเราที่ไม่ได้ยินดียินร้ายมีตัณหาเนี่ยมันไปตามอะไรก็ตามสุขบ้างให้เกิดความอยากมีอยากได้อยากเป็นหรือความทุกข์บ้างความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเวทนานั่นแหละเราที่ไม่มีเวทนาความรู้สึกไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยทำไมอ่ะก็เพราะว่าไม่ได้ส่งจิตออกไปตามสัญญาตนะไงเอารู้จิตออกไปตามสลายตนะได้ไงก็เพราะว่านามรูปมันดับไปไงนามรูปมันดับไปจิตมันจึงไม่ส่งออกไปตามอายตนะเอารู้นามรูปมันดับไปได้ไงก็เพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันดับไปไงเอารู้วิญญาณการรับรู้ไปตามนามรูปมันดับไปได้ไง
พราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆไงเอาแล้วจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งได้ไงแต่ก็คิดนะก็เพราะว่ามันรู้แล้วไงรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆก็ได้เราที่รู้รู้ได้ไงเพราะวิชาดับไปเพราะมีวิชาเกิดขึ้นเพราะอวิชาดับไปจึงเกิดความรู้ว่าโอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆก็ได้สังขารมันยังดับนี่มาคิดถึงจุดนี้แล้วฟังว่าโอ้เพราะอวิชามันดับไปเราตรัสรู้ได้นี่เพราะอวิชาดับไปอวิชชาดับไปจึงทำให้สังขารดับไปสังขารดับไปจึงทำให้วิญญาณดับไปวิญญาณดับไปจึงทำให้นามรูปดับไปนามรูปดับไปก็จึงทำให้การรับรู้ไปตามช่องทางสลายตนะนั้นดับไปการรับรู้ไปตามช่องทางสลายตนะดับไปผัสสะสัมผัสความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามช่องทางนั้นๆก็หายไปดับไปพอความรู้สึกสุขไปตามทุกไปตามหายไปดับไปมันก็ไม่ได้จะมีความอยากความยินดียินร้ายไปตามสุขหรือทุกนั้นความยึดถือมันก็ไม่มียึดถือดับไปแล้วความเป็นสภาวะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยดับสิ้นที่พ้นจากความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะอย่างนี้คิดทบทวนนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราทบทวนไปทบทวนมาซ้ำไปซ้ำมาถอยหน้าถอยหลังทั้งเกิดทั้งดับทั้งแง่มุมต่างๆคิดนะท่านนะคำว่าคิดนี่คือท่านไตรตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาคือวิตกวิจารณ์ก็นั่นเลยล่ะไตรตรองใคร่ครวญคิดอยู่งี้นั่งอยู่ใต้ต้นโพนี่จนมันอึกขึ้นนะอึกขึ้นนี่คือเกิดอุทานขึ้นมานี่อุทานขึ้นน่ะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะว่าโอ้ยแต่ว่าเข้าใจตรงนี้นะโอ้มันจะไปยังไงมันต้องตรัสรู้ได้แน่นอนถ้าเข้าใจตรงนี้นี่อุทานขึ้นทั้งเกิดทั้งดับทั้งเดินหน้าถอยหลังแล้วอุทานขึ้นคือพูดคนเดียวว่างั้นเถอะนะนั่งอยู่ใต้ต้นโพแต่เราให้จินตนาการว่าเราไปแอบนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินที่ท่านพูดนั้นด้วยท่านอุทานเรื่องนี้ออกมาภายหลังท่านก็ตั้งชื่อให้ว่ากระบวนการแนวความคิดวิธีการอย่างนี้คือสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วมันจึงเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทวันนี้เราก็ไตรตรองตามที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังด้วยนวัตเวลานั้นตอนนั้นท่านคิดเรื่องนี้เรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นที่ท่านกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เห็นท่านคิดอย่างไรเราตรีตรึกไปก็ตามนั้นด้วยเพราะมันไปด้วยกันน่ะศาสดาพาเดินไปทางไหนแนวคิดเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติตามสาวกทั้งหลายก็คิดตามปฏิบัติตามไปในแนวนั้นทางนั้นถ้าลอยฟังเราก็ตรีตรึกตามไม่ลืมเรานะก็คือเป็นทั้งอานาปานสติด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพุทธานุสติด้วยนึกถึงตรงที่พระพุทธเจ้าคิดหัวข้อไตรตรองเรื่องธรรมนี้ก็เป็นธรรมานุสติด้วยมรรควิธีกระบวนการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำฝังมันจึงไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าขัดกันหมายถึงฉันเจริญพุทธานุสติแล้วจะทำอานาปานสติไม่ได้เอาก็ทำอยู่นี่ไงทำได้ตำฝังเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ขัดกันจะไม่ค้านจะไม่แยกกันเป็นไปโดยประการอื่นด้วยความที่ว่าท่านมีปัญญามากมีอภิญญายะใช้ปัญญาอันยิ่งในการกำหนดบทพยัญชนะบอกไว้สอนไว้คำสอนเนี่ยจึงลงรับกันสอนไว้วันแรกตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้พูดคนเดียวนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี่จนถึงคืนสุดท้ายพูดอยู่กับ
เหล่าภิกษุหลายร้อยเหล่าเทวดาหลายล้านมีท่านพระอานนท์ท่านพระอนุรุทธะอยู่ในคืนนั้นระหว่างเวลานี้คำสอนนี้ก็ลงรับกันสอดคล้องกันคำหลังกล่าวที่หลังก็จะเข้ากันได้กับคำที่กล่าวมาก่อนแล้วคำที่กล่าวมาก่อนแล้วก็จะไม่ขัดกันกับคำหลังที่กล่าวไว้ในปลายหลังแต่ลงรับกันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำผสมกันอยู่คำสอนเนี่ยแหมมีความรัดกุมรอบครอบอย่างนี้ลงกันได้ตุ้มฟังปฏิบัติไปด้วยกันได้ตุ้มฟังเรานึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วไม่ลืมลมหายใจแน่นอนตุ้มฟังบางทีมันจะมีความคิดเรื่องอื่นแทรกเข้ามานั่นเรียกว่าเป็นความดําริความคิดที่แทรกเข้ามาโดยที่เราไม่ได้นึกจิตน้อมไปตรีตรึกนี่ก็เรียกว่าความดําริมันปึ้งขึ้นมาเดี๋ยวบางทีมันจะปึ้งเลยวันนี้จะกินอะไรดีมันแวบเข้ามาได้ไงฉันไม่ได้จะคิดเรื่องกินเรื่องทําอาหารอะไรเลยเนี่ยเออบางทีมันโผล่ขึ้นมาได้นี่ก็เรียกเป็นดําริหรือบางทีเดี๋ยวฉันจะไปทํางานอันนั้นเดี๋ยวบางทีมีบทสวดมนต์โผล่ขึ้นแทรกขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันมีอันนี้ขึ้นมานี่ก็เรียกเป็นดําริหรือสังกัปปะที่เข้ามานั้นเป็นได้หมดตามฟังอาจจะเป็นเรื่องทางกามคิดบายบาทหรือเบียดเบียนคนอื่นใครอย่างใดหรือหลีกออกจากกามไม่บายบาทไม่เบียดเบียนใครเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมาเนี่ยได้หมดนะแต่เราไม่ลืมลมไม่เผลอไปตามความดำริอื่นที่แทรกเข้ามานั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่มีสติอยู่กับลมแล้วตรีตรึกจินตนาการวิตกวิจารอยู่กับพระพุทธเจ้าตอนอยู่ใต้ต้นโพนั้นท่านบอกคิดนะว่าโอ้มาจุดนี้ได้ไงนะโอ้สบายใจละแต่บางครั้งก็เข้าสมาธิลึกลงไปเลยนะคราวนี้ไม่คิดอะไรเลยนะไม่คิดนึกเรื่องอะไรให้อยู่นิ่งๆอุเบกขาอย่างเดียวล้วนๆทั้งวันเลยบางเวลาก็เป็นอย่างนั้นอยู่อุเบกขานิ่งๆเฉยไม่มีปีติไม่มีสุขอะไรใดๆทั้งสิ้นนิ่งไปเลยในเข้าฌานลึกไปเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเสวยวิมุตติสุขอยู่จนกระทั่งว่ามีครั้งหนึ่งตั้งฝังที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์แล้วเปลี่ยนอิริยาบถคราวนี้ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเดินมาที่ฝั่งแม่น้ำในรัญชราดื่มน้ำบ้างอาบน้ำบ้างแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำในรัญชราซึ่งในช่วงนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เริ่มจะมีฝนตกแล้วเนี่ยเป็นช่วงก่อนฤดูฝนก็ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาช่วงนั้นเดินข้ามฝั่งแม่น้ำนิรันชรามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะที่ต้นไทรมานั่งตรงนั้นบอกว่าเป็นต้นไม้ที่นั่งอยู่ตั้งแต่ตอนก่อนจะข้ามฝั่งไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วได้รับข้าวคืออาหารมือก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมก็ที่ใต้ต้นไทรนี้จึงมานึกย้อนไปนะตอนที่อยู่ใต้ต้นโพว่าโอ้กว่าเราจะมาถึงตรงนี้เรานั่งที่ต้นไทรนั่นมาก่อนมานั่งที่ต้นโพนี้แล้วเอาไหนเรากลับไปนั่งที่ใต้ต้นไทรนั่นอีกครั้งหนึ่งเดินกลับมาคราวนี้ข้ามแม่น้ำมาซึ่งแม่น้ำมันก็ไม่ลึกมากท่านฟังประมาณสักแข้งประมาณสักเข่านี่แหละสามารถเดินข้ามมาได้ประมาณสัก 4-500 เมตรเดินข้ามมาถึงที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแปะนั่งลงนั่งเข้าสมาธินั่งสังเกตดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วคิดอีกคราวนี้คิดไตรตรองใกล้กรวยเหมือนเดิมอีกเหมือนตอนที่อยู่ใต้ต้นโพโอ้เราตรัสรู้มาได้ไงคือมันต้องคิดรอบครอบเนี่ยแต่ไตรตรองใกล้กรวดนะคิดให้รอบครอบว่าเราตรัสรู้มาได้ไงนี่คิดซ้ำอีกอะท่านฟัง
คือจุดที่เราได้ความสำเร็จครั้งสำคัญสำคัญในชีวิตนี่เราต้องมาทบทวนไงตัวฟังพระพุทธเจ้านี่มาทบทวนนะว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไงทบทวนอีกทบทวนอีกจนคราวนี้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเออเราทำได้อย่างนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะทำได้ตามที่เราทำได้นี้ไหมเมื่อกี้อย่างนี้นะเพราะว่าที่ใต้ต้นไทรนั้นเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะซึ่งพวกเด็กเลี้ยงแพะนี่เขาจะมีที่ที่ไปเลี้ยงแพะอยู่หลายๆที่ถ้าแพะกินหญ้าบริเวณนี้จนเหี้ยนเตียนหมดแล้วก็ต้องหาหม่องใหม่ที่ใหม่พาแพะไปเห็นร่องรอยของเด็กเลี้ยงแพะเห็นร่องรอยของพวกฝูงโคจิตมันจึงนึกถึงคนอื่นบ้างเนี่ยนึกถึงคนอื่นบ้างว่าเออแล้วถ้าเขาทำแล้วเขาจะทำได้ไหมนะได้ไหมนะไม่น่าได้นะไม่น่าได้คงมันยากมากคิดได้อันนี้จึงได้เกิดความปริวิตกคือคิดไปว่าจะได้ไหมใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีความดำรินี้โผล่ขึ้นมาว่าคงจะยากไอ้คงจะยากนี่มันเด้งขึ้นมาเองโดยที่แบบว่านึกไปก่อนคือเป็นวิตกก่อนเป็นตรีตรึกก่อนตรีตรึกมาจากกำมวิตกแล้วมันก็มีความรู้นี้เกิดขึ้นมาคือเป็นความดำริโผล่ขึ้นมาว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะที่ระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆด้วยความตรึกตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็เหล่าสัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินแล้วในอาลัยอยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีความอาลัยนี้เป็นปัจจัยอยากนักที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงคือธรรมอันถอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือคือนิพพานหากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงก็นั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราพอพระพุทธเจ้าตรีตรึกในข้อนี้ได้ความดำรินี้ออกมาเกิดเป็นคาถานี้ขึ้นตั้งฝังได้กล่าวคำนี้ขึ้นเป็นคาถาคือก็เป็นความดำริที่โผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมจากความดำริอันแรกเมื่อสักครู่นี้ว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตจึงน้อมไปเพื่อความควรขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมนี้เป็นความดำริของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคราวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆนึกถึงว่าจุดเนี้ยฉันบรรลุธรรมมาได้เพราะอย่างนี้เนี่ยเห็นร่องรอยของคนอื่นสัตว์อื่นเออแล้วเขาจะทำตามได้ไหมนะโอ้ยยากจิตนี่จึงน้อมไปว่าโอ้งั้นอย่าบอกเลยมีเด็กเลี้ยงแพะเป็นต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกยากหรือถ้าพยายามจะพูดจะบอกจะกล่าวจะเล่าจะแสดงโอ้แล้วเขาไม่บรรลุธรรมโอ้ยเหนื่อยเปล่าความดำริข้อนี้มันโผล่ขึ้นมาในจิตใจของพระพุทธเจ้านี่เราเกาะตามกระแสความคิดจิตใจของพระพุทธเจ้าเลยนะท่านฟังนะ
กาะตามเลยเราจินตนาการตามเลยท่านเล่าให้ฟังมาอย่างนี้อยู่ในหลายพระสูตรเลยทั้งโพธิราชจุกุมารสูตรในมัชฌิมนิกายยังสามัญญผลสูตรกูฑันตะสูตรในทีฆนิกายก็มีบอกเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าท้อใจละในการที่จะแสดงธรรมเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งสูงขึ้นไปนู่นเลยท่านผู้ฟังจินตนาการตามลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นไปจนถึงพรหมโลกอันเป็นที่อยู่ของพรหมที่ชื่อว่าสหัมปติพรหมสหัมปตินั้นก็รู้ถึงความตริตรึกความดำริของพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรด้วยจิตใจของตัวท่านเองของพรหมนี่ก็ติดตามดูเหมือนกันนะเหมือนที่เราติดตามดูพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้แหละเรารู้ได้นี่เพราะว่าข้อมูลที่ท่านเล่าให้ฟังพรหมนี่เขารู้ได้ก็เพราะว่าก็มีญาณอย่างรู้ถึงความคิดความดำริของพระพุทธเจ้าว่าอ้าวทำไมถึงจิตใจน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมเล่าเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นสัมปริพรหมเรานึกถึงขึ้นไปตามจิตใจของพรหมที่อยู่ข้างบนนู้นเลยนะระวังนะนั่งอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วเกิดความร้อนใจขึ้นว่าอ้าวโลกจะพินาศแล้วนะนี่นะโลกจะชิบหายเสียแล้วนะนี่นะเพราะว่าจิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมทำไมโลกถึงจะชิบหายทำไมโลกถึงจะพินาศได้ล่ะเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มายับยั้งกระแสของกิเลสที่มาทวนกระแสของกิเลสไว้เนี่ยนะกิเลสเนี่ยมันจะพัดมันจะซัดมันจะทำให้กระจัดกระจายจิตใจของสัตว์ทั้งหลายจะวุ่นพรุ่งพล่านถูกรบกวนไปด้วยกระแสของราคะโทสะและโมหะอยู่ตลอดเลยอย่างมากด้วยจิตใจของสัตว์โลกที่ถูกซัดถูกกระแทกถูกพัดถูกทำให้กระจัดกระจายด้วยกระแสของราคะโทสะโมหะคำพูดมันก็จะเร่าร้อนมันก็จะเห็นแก่ตัวมันก็จะเบียดเบียนการกระทำทางกายไม่ใช่เร่าร้อนธรรมดาเร่าร้อนมากๆเบียดเบียนมากๆเห็นแก่ตัวมากๆไม่ใช่แก่คนสองคนแต่มากหลายคนและแต่ละคนที่ว่ามีนั้นยิ่งมีมากแผ่ไปเป็นวงกว้างอยู่นานไม่ใช่วันสองวันแต่เป็นร้อยปีกระแสแห่งความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะนี่จะพัดไปอย่างกว้างขวางถ้านะไม่มีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมาทวนกระแสสถานการณ์โลกจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ที่ว่าเออยังมีคนมานั่งชิวๆอยู่ตามสวนสาธารณะได้บ้างเออเขายังมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนไร้บ้านให้คนจรจัดคือยังมีการให้ทานมีการรักษาศีลเราเห็นเนี่ยอยู่ตามที่ทั่วๆไปเนี่ยเอานี่เพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้มีธรรมะคำสอนอยู่ไงจิตใจคนมันยังมีความชุ่มเย็นอยู่ด้วยธรรมะได้ไม่ได้ถูกพัดไปตามกระแสของราคะโทสะโมหะแต่ถ้ากระแสของราคะโทสะโมหะมันพัดไปแรงมากๆแล้วระวังและเป็นเวลานานและเป็นวงกว้างทั้งในสามระดับคือกายวาจาใจทั้งตัวเองผู้อื่นในเวลาต่อมาเป็นเวลานานต่อไปด้วยสิ่งที่เราจะปรากฏเห็นในรูปแบบนั้นก็คือสงครามจะมีสงครามที่กินบริเวณกว้างขวางปานสงครามโลกนี้เลยแล้วก็กินระยะเวลานานข้ามเป็นอย่าว่าเป็นหลายสิบปีเลยเป็นร้อยปี
แล้วการเบียดเบียนเนี่ยโอ้ยอย่าต้องไปพูดว่าเฉพาะผู้ชายต้องออกรบผู้หญิงเด็กก็ต้องไปสู้เหมือนกันการเบียดเบียนการทำร้ายการกดขี่จะเป็นวงกว้างมากนี่คือในแง่ของความที่ว่าโลกนี้จะพินาศโลกนี้จะได้รับความเดือดร้อนถ้าเผื่อว่าไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสามบดีพรหมอยู่บนสวรรค์ในชั้นพรหมสูงขึ้นไปนู่นสบายสบายชิวๆอยู่ข้างบนเนี่ยร้อนสันหลังวาบเลยคำถามก็คือว่าทำไมสามบดีพรหมเราตามไปดูท่านเนี่ยนะนึกถึงท่านส่งจิตไปตามนี่ก็เป็นเทวตานุสตินะการระลึกถึงเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านด้วยคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดานั้นได้นี่เรียกว่าเป็นเทวตานุสติเราตามระลึกถึงจิตใจของสามบดีพรหมที่ท่านมีความคิดข้อนี้เราก็ได้เจริญเทวตานุสติทำไมท่านถึงจะต้องมาเดือดร้อนกับพวกมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าโลกมนุษย์มีความระส่ำระสายเมื่อไหร่ต้องมาฟังพวกเทวดาก็ระส่ำระสายตามกันขึ้นไปเหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าโลกมนุษย์มีคนทำชั่วทำบาปมากประชากรที่จะไปอยู่บนสวรรค์ก็จะลดลงลดลงพวกฝ่ายมารพวกฝ่ายที่ทำไม่ดีก็จะมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทำให้มีการเบียดเบียนกันตามขึ้นไปด้วยยังรวมถึงกระแสลมที่พัดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าดาวนักษัตริย์ต่างๆโคจรไม่ตรงทางเพราะว่ากิเลสของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อระบบโลกทั้งปวงจนกระทั่งว่าถ้ามันย่ำแย่ถึงสุดๆแล้วเนี่ยนะโลกมันก็จะพังระเบิดไปเหมือนกันนะแล้วความเบียดเบียนความเดือดร้อนตามกระแสของราคะโทสะโมหะนั้นก็กระทบกันขึ้นไปเป็นชั้นๆไปเป็นวงกว้างโดนทุกคนท่านจึงมีความเดือดร้อนใจในกรณีเลยประการหนึ่งนะท่านฟังที่เราเห็นไหมเนี่ยเขาตั้งเครื่องบูชาจุดธูปปักไว้เนี่ยมีผลไม้มีเครื่องบูชาก็ทำอะไรบวงสรวงเทพเดี๋ยวบวงสรวงเทพองค์นั้นบวงสรวงเทพองค์นี้เดี๋ยวคนนี้ก็ขอให้หายป่วยบ้างเดี๋ยวคนนี้ก็ขอให้การค้าดีบ้างเดี๋ยวคนนี้ก็ขอให้พ่อหายป่วยบ้างลูกหายป่วยบ้างโอ้ยแต่ละคำขอเนี่ยระวังจดบันทึกไว้จดบันทึกไว้เนี่ยโอ้ถ้าเทพเจ้าองค์นั้นอ่ะคุณขอใครอ่ะขอกับเท้ามหาพรหมอ่ะอีกคนหนึ่งก็ทอกับเท้าสกเทวราชอ่ะอีกคนหนึ่งก็ขอกับเท้ากุเวระก็คือเท้าเวสสุวรรณนั่นแหละแต่ละคนละคนที่ส่งคำขอไปนี่นะขอโทษบางทีมันเกินระบบฐานข้อมูลที่เขาจะรับเก็บได้เลยนะระวังมันเยอะมากอะแล้วแต่ละคำขอส่งไปนี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนใช่ไหมล่ะต่อให้มีพลังอำนาจในการที่จะบันดาลได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำหรอกนะเขาก็ฟังเฉยๆแล้วก็นิ่งๆไว้มันเป็นเรื่องกระแสของกรรมมันจะไปแก้ไขอะไรยังไงได้ในบรรดาสัก1ล้านเนี่ยช่วยสักเคสเดียวก็ยังมีที่ต้องผิดหวังอีก 999,999 ที่ผิดหวังไม่ได้พอไม่ได้แล้วทำไงอ่ะในบรรดา 990,000 กว่านี้อาจจะมีสักครึ่งหนึ่งอ่ะเอาแค่ 40,000 ท้วนๆอ่ะด่าอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่ด่าเขาก็เฉยๆให้ไปอีกครึ่งหนึ่งด่านะด่าโอ้โธ่สาตั้งเครื่องบวงสรวงนั่นนี่ไม่ได้นี่ด่าเช็ดเลยโอ้โธ่ด่าเสียๆให้หายด้วยเอาในครึ่งหนึ่งที่ด่าเอาอีกแค่หนึ่งในสามด่าแบบแรงๆใช่ไหมอีกสองในสามด่านิดหน่อยโอ้โธ่มันก็เชื่อนะท่านฟังถูกคนเป็นแสนด่ามันจะไหวเหรอใช่ไหมโอ้เดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนทำไงสิ่งที่จะช่วยได้โอ้ยสิ่งที่จะช่วยได้ก็กรรมดีเท่านั้นแหละแล้วอะไรที่จะเป็นตัวผลักดันให้สัตว์โลกงดการทำความชั่วสร้างกรรมดีได้ก็อย่าให้ไปทำกิเลสนั่นแหละสิ่งที่จะทวนกระแสของกิเลสได้มันก็มีธรรมะนี่แหละสัทธรรมสวากขาตธรรม
จึงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วทุกฝังอยู่บนพรหมโลกเนี่ยว้าบมาเลยด้วยความรวดเร็วเหมือนอย่างที่เราจินตนาการเนี่ยจิตใจของเรามันเร็วนะจินตนาการว้าบนี่จากอยู่ประเทศไทยบางคนฟังอยู่อเมริกาบางคนฟังอยู่สปป.ลาวว้าไปนู่นเลยริมฝั่งแม่น้ำในรัชดาแล้วฝั่งนี้ก็เป็นต้นโพอีกฝั่งนึงก็เป็นต้นไทรว้าขึ้นไปนู่นเลยอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมสัมปริพรหมก็ว้าจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาที่ใต้ต้นไทรนั่นเลยท่านฟังอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัชดาว้าจากปัจจุบันนี้ไปในอดีตนู่นเลยจิตใจเรามันทำได้มันว้าได้ก็คือคิดไปนั่นแหละตรีตรึกตามไปวิตกวิจารตามไปลงมาแล้วนี่ถวายความเคารพพระพุทธเจ้าที่ปกติโดยทั่วไปแล้วเทวดาเวลาก็มาหาพระพุทธเจ้าเขาก็จะยืนนะมีแค่สามบรีพรหมนี่แหละที่ว่านั่งคุกเข่าลงข้างหนึ่งน้อมอัญชลีเข้ามาที่เหลือนี่ก็จะไม่คุกเข่าลงนะก็จะยืนเฉยๆสามบรีพรหมเข้ามาด้วยอาการนอบน้อมอย่างนี้นะเข้ามาสู่อยู่ในวงของฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้ามันเข้ามาได้กระแสแห่งความอบอุ่นจากพระพุทธเจ้าเราจินตนาการว่าเราก็อยู่ในกระแสได้รับรัศมีแห่งฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันเอิบอาบชุ่มไปด้วยกระแสแห่งปัญญากระแสแห่งความรักความเมตตาจากพระพุทธเจ้านี่ฟังก็ดูเท้าสัมปทาพรหมพูดอะไรเท้าสัมปทาพรหมบอกว่าโอ้ยโปรด please เลย please ขอจงแสดงธรรมเถอะขอจงแสดงธรรมเถอะสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่มาอ้อนวอนก็เรียกว่ามาขอร้องพระพุทธเจ้าแล้วยังได้กล่าวคำที่เป็นคาถาคือลักษณะคำที่เป็นคำกลอนที่ท่านแต่งขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาจากจิตใจที่เกิดความร้อนใจนี้ขึ้นแล้วนะให้เรานึกถึงว่าเรานั่งอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยนะได้ยินคำกล่าวที่เป็นคำกลอนของท้าวสามบดีพรหมนี่ต้นกล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่าธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่คนที่มีมนทินได้คิดคนขึ้นได้ปรากฏมีอยู่ในแคว้นกฎแล้วมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายในยุคนี้จะได้ฟังธรรมะที่ไม่มีมนทินจากพระองค์ผู้ตรัสรู้แล้วเหมือนคนยืนอยู่บนชุ่งเงินเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบจงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกลนด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความเกิดและความแก่ครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่คำกล่าวนี้มีความลึกซึ้งมากดำฝังเป็นคาถาที่สามบดีพรหมมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าฟังแล้วเนี่ยใคร่ครวญดูเหมือนกันนะใคร่ครวญถึงคำพูดของท้าวสามบดีพรหมในโลกนี้มันเป็นยังไงนะมันมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคือธรรมะที่มีมลทินอ่ะคือมีสิ่งแปดเปื้อนอ่ะจะเรียกว่ามี hidden agenda เนี่ยมีวาระซ่อนแฝงอ่ะเห็นข้างบนดูมันสวยๆแต่ข้างในนี่มันตาติ้งหนองนะแล้วเขาตกแต่งมาเพื่อจงใจหลอกอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงว่าสายที่โตเข้ามานี่มันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเออมันก็ดีๆทั้งนั้นอ่ะมีการลงทุนอ่ะคุณเจออันนั้นอันนี้
อาจจะมีโชคอันนั้นอันนี้แต่ว่าจริงๆเขาต้องการหลอกลวงอ่ะอุ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีการหลอกลวงแบบมันมีอยู่แล้วในโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์มีเจตนาซ่อนแฝงเราทำไงอ่ะแล้วธรรมะที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนอ่ะธรรมะที่ปราศจากมลทินที่เหมือนผ้าสะอาดที่ไม่มีสิ่งแปดเปื้อนเลยนะก็เหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนี่แหละไม่มีกิเลสเปื้อนอยู่แม้แต่หน่อยเดียวเลยนะคือคนที่แบบมองไม่ออกมองไม่ขาดไม่เข้าใจว่าเพชรเม็ดนี้อัญมณีชิ้นนี้มันเป็นของปลอมหรือของจริงเขาโทรมาสายนี้เป็นพวกแก๊งหลอกลวงหรือเป็นเรื่องงานจริงๆคนที่เขามีตามีความเข้าใจถึงจะเห็นถึงจะดูรู้ได้นะหรือเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนที่สูงนะมองลงมาบนแม่น้ำเนี่ยใช่ไหมแม่น้ำเนี่ยโอ้มีกระแสน้ำพัดเชี่ยวไปเชี่ยวไปนี่มีหลายๆคนเนี่ยล่องมาตามกระแสแม่น้ำล่องมาเสร็จแล้วเออเล่นเดือดน้ำไปสนุกดีสนุกดีแต่หารู้ไหมว่าที่ต่อไปทางปลายสายแม่น้ำนี่มันจะมีพวกยักษ์มีพวกน้ำวนมีสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ไปถึงนี่ถูกจับกินถูกดูดลงไปตายได้นะคนยืนอยู่บนฝั่งนี่โอ้ยยี่รีบตะโกนเรียกให้รีบว่ายเข้ามาเลยอย่าให้ถูกล่องลอยไปถึงจุดนั้นพังแน่นอนนะเห็นช่องทางเห็นแนวทางพาดเชือกไปน้อยให้เขาจับได้ดึงเขาเข้ามาช่วยเขาหน่อยโปรดขึ้นสู่ธรรมประสาทประสาทที่ใช้ธรรมะสร้างขึ้นมาเรียกว่าธรรมประสาทเหมือนธรรมประสาทของพระเจ้ามหาสุทัศนะที่สำเร็จสร้างมาด้วยบุญของท่านเป็นที่ที่ไว้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เหมือนกับคนที่เขาตาไม่บอดนะที่ถ้าบอกว่าหลงทางหลงทางแล้วไม่รู้ทางว่าไปทางไหนคือถ้าคนตาบอดแล้วหลงทางด้วยนี่ยากมากเลยนะทวังแต่ถ้าตาบอดแล้วพอรู้ทางมันยังพอไปได้นะไปตามทางนี้คุณก่อเชือกไปทางนี้เดี๋ยวมันก็ถึงหรือคนที่ต่อให้ตาดีแต่มืดหมดอะไม่มีแสงสว่างเลยมืดหมดเลยนี่มันก็เหมือนกับคนตาบอดแล้วก็ไม่รู้ทางด้วยใช่ไหมล่ะเอาอย่างน้อยถ้าตาดีเอาจุดโคมไฟจุดประทีปไว้เพื่อว่าเขาจะได้เห็นทางได้ว่าเลี้ยวทางไหนตรงนี้ต้องระวังอะไรจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปหรือเต่ามันนอนหงายกระดองมันดันอยู่มันเดินไปไม่ได้นี่มีคนเขาปรารถนาดีกับเต่าเขาก็เลยไปพลิกไอ้เจ้าตัวเต่าให้เอาขาลงพื้นได้มันก็เดินไปได้โอ้อันนี้คือเหมือนกับหงายของที่คว่ำไงเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปสัมมาทิฏฐิพรหมเนี่ยมาขอให้พระพุทธเจ้าทำหน้าที่นี้ทำข้อนี้คือตัวสามดีพรหมเองทำไม่ได้ตุ้มหวังเพราะอะไรก็ความสามารถไม่ถึงความสามารถในการเป็นพระกวาเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างมากก็รับฟังรีเควสเขารับฟังปัญหาเขาแต่จะช่วยได้ก็บ้างนิดหน่อยแต่ไม่เต็มที่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกก็ได้บ้างนิดหน่อยที่ปลายเหตุแต่ไม่ได้เต็มที่ถึงต้นเหตุเหมือนของพระพุทธเจ้าหรอกจึงมาอ้อนวอนร้องขอมาเชื้อเชิญชวนเชิญเอานะสู้เอานะประกาศเอานะบอกสอนไว้จงเปิดประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะท่านใช้คำนี้เลยนะสัมมาทิฏฐิพรหมบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดนี่คือเหมือนกับลงสนามจริงๆอ่ะคือมันก็ว่านักกีฬาเนี่ยฝึกซ้อมมาเต็มที่แล้วตลอดฤดูกาลใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้ลงสนามอ่ะแหมมันคือคุณซ้อมมาเต็มที่เลยนะแต่ไม่ได้ลงสนามนะเอาหน้าลงสนามเลยนี่เลย
ลุกขึ้นเถิดลงสนามเลยมันถึงจะได้แบบใช้ความสามารถเต็มที่ของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็ถ้าบำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนมหากัปยกไว้ก่อนก็ได้กว่านั้นยังมีแม่แล้วเอาหน้าแค่10ปี20ปี45ปีอะให้มันมาเข้มข้นอยู่จุดนี้เนี่ยโฟกัสบีมพลังลงมาเนี่ยเราไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะอยู่ทำนิดๆหน่อยๆแม่มันเสียดายอยู่เหมือนกันนะเอาหน้าท่านได้โปรดได้โปรดได้โปรดหรือถ้าคนที่เขามีความร่ำรวยมากๆเลยนะหวังเช่นว่าเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยนะคุณมีเงินสัก20,000ล้านน่ะคุณมีเงิน20,000ล้านจะแบ่งออกใช้ทั่วไปสู่รุ่ยสู่ร่ายก็สัก10,000ล้านอ่ะยังเหลือตั้ง10,000ล้านน่ะโอ้ย10,000ล้านใช้ไงก็ไม่หมดอยู่แล้วแบ่งให้คนอื่นใช้สัก10,000ล้านก็ไม่เป็นไรเราจะจนลงสัก10,000ล้านโอ้นี่คือแบบตัวเลขสมมติเอานะท่านฟังนะมันไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบุญมากจริงๆนะก็เรียกว่าผู้ไม่มีหนี้สินมีความร่ำรวยรวยด้วยบุญจะใช้บุญของท่านมากๆนี่นะใช้เท่าไหร่มันก็ใช้ไม่หมดนะเพราะว่ามันเต็มแล้วไงบุญเต็มแล้วเนี่ยจะลดลงสักครึ่งหนึ่งไม่มีปัญหายังมากอยู่ใช่เลยขอจงแสดงธรรมคือจะเรียกว่าขอร้องแกมบังคับละวางนั่นนะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่พระพุทธเจ้าตอนนั้นจึงตรวจดูสัตว์โลกอยู่ใต้ต้นไทรนั่นแหละตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุเห็นท่านผู้ฟังนี่แหละพระพุทธเจ้าเลยเห็นท่านผู้ฟังเห็นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ด้วยเห็นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ นี้ด้วยเห็นมาตั้งแต่นี่เลยอัญญากนทัญญะเริ่มเป็นต้นมาจนเห็นพวกเราหมดทุกคนว่าอ๋อนี่ไงพวกนี้มันทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่บางพวกก็มากก็มีเหมือนกันพวกที่มีมากสอนได้ยากก็มีพวกที่มีน้อยสอนได้ง่ายก็มีโอ้พวกที่มีน้อยสอนได้ง่ายถ้าไม่ได้ฟังจะเสื่อมจากคุณที่ควรจะได้รับแม่จะเสียดายสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ด้วยการมากระตุ้นให้คิดของสามบรีพรมจึงทำให้พระพุทธเจ้านี่ตรีตรึกต่อไปจากความดำริที่เกิดขึ้นมาแล้วนะว่าโอ้มันคงจะยากเราจะลำบากแต่บอกว่าพยายามแล้วไม่มีใครจะรู้ทำได้ด้วยความดำริข้อนี้สัมบรีพรหมจึงมากระตุ้นให้วิตกคือคิดต่อไปคือมีความดำริขึ้นมาปุ๊บท่านหยุดคิดเลยไงมีความดำริขึ้นมาปุ๊บก็หยุดวิตกวิจารณ์ต่อเลยแต่คราวนี้สัมบรีพรหมสะกิดนิดนึงได้โปรดคิดต่ออีกหน่อยมันมีอยู่นะคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยคือมีขี้ตาน้อยเนี่ยพวกขี้ตามากก็มีอยู่ใช่ไหมล่ะขี้ตาเนี่ยมันคือสิ่งสกปรกที่มันเกิดขึ้นในดวงตาเราเนี่ยคือมันยังดีว่าขี้ตามันยังเป็นของตาใช่ไหมแต่ถ้าฝุ่นอื่นเนี่ยโอ้โหมันมาพอกที่ตาเนี่ยโอ้มันหนักเลยนะแล้วถ้ามันมากนี่โอ้โหพอกหนาเต๋อนี่บางคนนี่เป็นเหมือนกับดินเหนียวพอกขึ้นที่ดวงตาเลยนี่นะปิดทั้งคิ้วปิดทั้งหน้าผากหมดเลยเนี่ยโอ้ก็ยากอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยมันมีแค่เศษทรายเศษฝุ่นผงนิดเดียวเข้ามาในดวงตาเนี่ยเขี่ยปึ๊ดเดียวออกเลยแม่มันจะแจ่มใสนะมันจะเห็นได้นะเส้นทางมันจึงเปิดกว้างขึ้นมาเลยทุกฝั่งคือทางไปสู่นิพพานเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างประเสริฐนี่ทีนี้จะทำทางเชื่อมตรงนี้ไว้ให้จะเปิดทางเชื่อมตรงนี้จากโลกนี้ที่แบบวุ่นวายไม่สงบมีทางเชื่อมอยู่ไปสู่องค์อันประเสริฐ8อย่าง
แล้วไปเรื่อยๆจะไปถึงสู่ที่ที่เกษมคือนิพพานเปิดทางเชื่อมนี้คือประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะทางเชื่อมนี้คนจะมาได้ต้องมีเครื่องรับนะเหมือนเราจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตัวฟังคุณก็ต้องติดแผงโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเปิดแอร์เปิดไมโครเวฟเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆได้หรือคุณจะได้รับพลังจากลมอ่ะคุณก็ต้องมีกังหันลมอ่ะมีกังหันลมแปลงลมเป็นกระแสไฟฟ้าเปิดเครื่องทำน้ำร้อนเปิดหลอดไฟได้มันต้องมีเครื่องรับเหมือนกันเราจะไปตามทางสู่นิพพานได้ทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเครื่องรับที่ท่านยืนยันไว้ให้มอบไว้ให้บอกไว้ให้กับสัมปรีพรหมไว้เป็นเบื้องต้นคือสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดคือ1คุณต้องมีหูคือโสตประสาทรับฟังได้และ2คุณต้องมีศรัทธาปรงศรัทธาลงไปคือมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจมีความเชื่อเลื่อมใสมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเหมือนกับเป็นเครื่องรับที่จะให้เราไปตามกระแสสายเส้นที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปก่อนแล้วจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางเดียวกันไปได้เรานึกถึงเหตุการณ์นี้ที่สัมปรีพรหมมาทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะหรือว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติไม่ลืมลมหายใจดูลมหายใจของเราไปด้วยหรือเป็นการเจริญอานาปานสติให้เกิดความเห็นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เราเป็นผู้ที่เดินไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเดินไปตามทางนี้ท่านเดินทางนี้ท่านเคยเดินที่นี่เราก็เดินตามท่านไปเราก็จะไปสู่จุดหมายเดียวกันได้แน่นอนนั่นคือนิพพานเป็นผู้ฟังที่ตรีตรึกไปตามใกล้ครวญตรายตรองตั้งสติไว้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่มีส่วนในความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือปัญญามีส่วนในการตั้งสติมีส่วนในการปรารภความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าได้ทำไว้ได้รับพรอันประเสริฐในข้อนี้นั่นเองและท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจในการที่จะไปดูสถานที่จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรจนถึงตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพและข้ามฝั่งแม่น้ำในรัญชรามาที่ต้นไทรเพื่อให้การจินตนาการนึกภาพถึงโลเคชั่นนั้นๆของเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในปี2567ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะมีการจัดทริปไปสังเวชนียสถาน4ในวันที่3ถึง10พฤศจิกายนชมพูทวีปสัญจรเป็นการตามรอยการแสวงหาอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเข้าถึงความจริงรู้แจ้งด้วยปัญญาผ่านการเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาลท่านผู้ฟังที่สนใจจะเดินทางไปร่วมกับทริปชมพูทวีปสัญจรก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข083-081-8590 083-081-8590คุณจริรังสีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังกรอกชื่อไว้ที่ panya.org/india67 panya.org/india67 การเดินทางไปสังเวชนียสถาน4นั้น
ก็จะทำให้เราได้เห็นภาพอะไรต่างๆมากมายโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองการเดินทางไปนั้นทำให้จิตเป็นสมาธิมากขึ้นครั้งแรกที่เดินทางไปหลังจากกลับมาแล้วเพราะว่าสมาธิของตัวเองนั้นดีขึ้น2เท่าทีเดียวท่านผู้ฟังที่อยากจะฝึกสมาธิให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นการเดินทางไปสังเวชนีสถาน4ด้วยจิตที่มีศรัทธาก็จะช่วยการทำสมาธิของเราให้ดีขึ้นได้ครั้งนี้เราจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ถึงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830818590หรือที่เว็บไซต์ panya.org/india67ในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทั้ง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือในระบบพอดแคสต์หรือถ้าต้องการอ่านข้อมูลย้อนหลังดูพระสูตรประกอบในเรื่องราวต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร